อาตมาทำพินัยกรรมทุกวันพินัยกรรมนี้ไม่ต้องเขียนให้ทุกวันแต่อาตมาไม่รู้นะใครจะรับอะไรไปได้เท่าไหร่พออาตมาตายไปแล้วไปเปิดดูพินัยกรรมแจกคนนั้นแจกคนนี้แจกคนโน้นใครๆได้รับกันหมดแต่เราไม่ได้อะไรเลยจำก็ไม่ได้ศีลก็ไม่รู้สมาธิก็ไม่เป็นปัญญาก็ไม่เกิดวิมุตติก็ไม่มีมีแต่มุตกับมุตก็ต้องนั่งเด๋อไปวันแล้ววันเล่าไม่ได้รับมรดกอะไรเลยพินัยกรรมที่ไม่ต้องเขียนนี้ผู้ที่รับไม่เป็นก็ไม่ได้ถ้าใครรับเป็นก็จะได้รับพินัยกรรมตลอดเวลาอาตมาจะตายไปวันไหนเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนถ้าคุณได้รับมรดกจากพินัยกรรมนี้คือได้วิมุตติญาณทัศนะมากมายนั่นก็คือทรัพย์นั่นก็คือสมบัตินั่นก็คือสิ่งที่ได้ขอให้พวกเราตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามรรค8ให้ยิ่งขึ้นคำสอนที่มีก็ขอให้นำไปทบทวนปฏิบัติแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นทรัพย์แท้ๆจริงๆเมื่อคุณได้ทรัพย์สมบัติอริยะอย่างนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจสัจจะลึกซึ้งแม้นอาตมาจะต้องพัดพล่างไปชั่วคราวบ้างหรือนิรันดร์ก็ตามแต่เป็นเรื่องธรรมดาอาตมาก็ต้องมีวิบากของอาตมาเป็นวิบากที่แท้จริงด้วยก็ต้องเป็นไปจะให้อาตมาอยู่ยั่งยืนถาวรนิรันดร์เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันวงเล็บเปิดอวิวาทะวงเล็บปิดจากหนังสือสัจจะชีวิตเล่ม4หน้า563ถึง564